้คือระบบคาลิคีนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสามารถถอดแยกออกมากันได้นะผมตัวลูกเลื่อนแล้วก็ตัวคลังนะครับมาพูดถึงเจ้าตัวคลังแบบคาลิคีก่อนนะผมจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะผมเพื่อให้สามารถนะผมดึงได้ค่อนข้างสะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวานะผมหรือว่าดึงแบบ2มือนะผมพอมันออกแบบมาให้เราทำการดึงแบบสเต็งฟูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขนาดนะผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสั้นกว่าพลังปืนแบบ AR 15ทั่วไปนะครับผมในส่วนของลูกเลื่อนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีความคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับหลายคนนะครับผมหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันลูกเลื่อนเหมือนกับลูกเลื่อน M16 ลูกเลื่อน M4 เลยนี่นาอันนี้นะผมมันเป็นลูกเลื่อนมาตรฐานของ AR 15อยู่แล้วนะครับผมทั้งขนาดและรูปทรงนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่มันไม่เหมือนนะก็จะเห็นได้ว่าข้างบนตรงนี้นะครับผมมันมีลักษณะที่แยกออกไปนะผมตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของคาลิคีเหมือนกันนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับผมมันทำมาไม่รองรับการถอยกลับเมื่อได้รับแก๊สจากตัวปืนนะครับผมทำให้ลูกเลื่อนมันถูกล็อกไว้นะเราใช้งานร่วมคู่กับตัวคันลังของคาลิคีประกอบเข้าไปนะผมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยระบบตรงนี้นะผมก็เป็นการบล็อกปืนมาเลยนะผมว่าลูกเลื่อนห้ามถอยนะผมให้เราทำการเมื่อยิงเสร็จเราต้องทำการชัก1ครั้งนะผมยิง1นัดชัก1ครั้งเป็นแบบระบบโบแอคชั่นนะครับโดยอันนี้นะผมก็คือระบบคาริคีนะครับ